ส่งต้นฉบับนิยายที่เราแต่งเองอะไปให้ทางแจ่มใสเขาพิจารณาเลยอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแจนเยอแดรี่นะคะวันนี้เราก็จะมาย้อนอดีตไปสมัยตอนที่เรายังเป็นเด็กเด็กตอนนั้นเด็กมากประมาณป.6ขึ้นม.1อะไรอย่างเงี้ยใช่เรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องนิยายแจ่มใสนั่นเองย้อนวัยกลับไปครั้งยังเด็กจริงๆคือนิยายแจ่มใสอะทุกคนเป็นนิยายที่แบบว่าป๊อปปูล่ามากในยุคนึงยุคนั้นคือแบบเด็กวัยรุ่นแทบทุกคนอะต้องอ่านนิยายแจ่มใสใช่ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในนั้นคือชอบอ่านมากแล้วก็อินแล้วก็สุดและไม่ใช่แค่จะมาพูดเรื่องประสบการณ์กับนิยายแจ่มใสนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการส่งต้นฉบับไปให้แจ่มใสทุกอีกเออคือตอนนั้นชอบถึงขั้นส่งต้นฉบับนิยายที่เราแต่งเองอะไปให้ทางแจ่มใสเขาพิจารณาเลยอะและเขาก็พิจารณาจริงๆนะคะทุกคนเขาอ่านเสร็จปุ๊บเขาส่งคอมเมนต์กลับมาให้เราด้วยเดี๋ยวเองก็จะมาเปิดดูกันว่าแจ่มใสได้คอมเมนต์อะไรกับนิยายเรากลับมาบ้างมาดูกันค่ะสมัยก่อนใช่ไหมช่วงประมาณที่เราอยู่ป.6ขึ้นม.1ม.2ม.ต้นแถวนั้นน่ะเออนิยายจำสายเป็นป๊อปปูล่ามากๆแบบว่าทุกคนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาอ่านกันหมดอ่ะมันจะเป็นนิยายว่านิยายรักกุ๊งกิ๊งนิยายหวานชื่นนิยายแบบน่ารักน่ารักอ่ะเออแบบใสๆอะไรเงี้ยยุคนั้นคือเราชอบมากเราบ้ามากทุกวันนี้ยังมีแบบกองนิยายจำสาย1กองอยู่ในบ้านนะคะที่อยู่ในลังแล้วก็ถูกเก็บไว้ส่วนลึกของบ้านไม่ได้เอามาอ่านอีกเลยแต่มันยังอยู่มีเป็นแบบหลายสิบเล่มเลยอ่ะ70-80เล่มแล้วก็มีพวกของพรีเมียมของที่เราสะสมไว้ตอนนั้นคือเราอ่ะเริ่มเข้าสู่วงการนิยายแจ่มใสได้อ่ะเพราะว่าได้ไปอ่านเล่มนึงแล้วก็เอ้ยมันสนุกมากพวกก่อนอันนี้ไม่เคยอ่านนิยายแจ่มใสเลยอ่านแต่แบบพวกการ์ตูนแล้วก็นิยายผีเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยอ่ะมาเข้าวงการแจ่มใสจริงๆก็ช่วงประมาณช่วงประถมปลายๆนี่แหละที่ได้ไปหยิบเล่มเป็นเซตแบล็คลิสต์ของพี่ปุ๋ยฝ้ายเอ้ยใครทันบ้างใครทันบ้างก็หยิบมาอ่านแล้วก็เฮ้ยมันดีมากมันสนุกมากแบบเรียกว่ารักแรกพบอ่ะใช่คือตกลับผู้ชายคนแรกในชีวิตก็คือในนิยายจำใสนี่แหละอ่ะพออ่านเซตแบ็คลิสต์จบปุ๊บก็ไปหาเซต 7S มาอ่านซึ่งตอนนั้นมันดังมากทุกคน 7S อ่ะทุกคนรู้จักกันหมดตอนนั้นจำได้ว่าอ่านรีเทเป็นเล่มแรกจากนั้นก็ตู้มเลยจ้าไปหาทุกเล่มมาอ่านนี่คือการเข้าสู่วงการนิยายจำใสเป็นครั้งแรกเนาะซึ่งแล้วก็อ่านมาเรื่อยๆชอบมากๆชอบถึงขั้นแบบเขียนนิยายเป็นของตัวเองใช่คือเราอ่ะเขียนนิยายรักโรแมนติกคอมเมดี้น่ารักๆแบบเนี้ยเต็มไปหมดเลยคือชอบมากจริงแล้วก็แบบจินตนาการเพ้อเรื่องราวของตัวเองขึ้นมาใช่แล้วพอเขียนเสร็จปุ๊บเราก็ไม่รู้ว่าจะไปตัวเองตรงไหนดีแบบอุตส่าห์เขียนนิยายมาเราจะเก็บไว้ในคอมเราเฉยๆหรออะไรเงี้ยก็เลยอ่ะลองส่งให้สำนักพิมพ์ดูละกันแล้วสำนักพิมพ์เดียวที่รู้จักแล้วก็เป็นสำนักพิมพ์ที่ทำให้เราเข้าสู่วงการเนี้ยก็คือสำนักพิมพ์แจ่มใสก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราแอบลองส่งให้เขาละกันเพราะมันก็มีเขียนอยู่หลังเล่มใช่ไหมว่าใครที่สนใจส่งต้นฉบับให้แจ่มใสอ่ะก็สามารถที่จะส่งได้ตามอีเมลนี่เราก็เลยโอเคทำตามกติกาเขียนครบ80หน้าฟอนต์นี้ขนาดเท่านี้แล้วก็ตู้มเลยจ้าส่งไปให้ทางแจ่มใสช่วงนั้นที่แจ่มใสเขารับนิยายเนาะใช้เวลาพิจารณาประมาณ3เดือนเราส่งไปเรื่องนึงเราก็ต้องรอตั้ง3เดือนระหว่างรอก็คือเขียนเรื่องใหม่คือไม่ได้กลัวเลยนะว่าไอ้ที่ส่งไปอ่ะมันจะผ่านหรือมันจะไม่ผ่านแต่ก็คือรู้ต้นเขียนอะรู้สึกว่าตัวเองแบบมีความสุขมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขียนด้วยความสุขล้วนๆเวลาที่เราจะเขียนนิยายสักเล่มนึงอะทุกคนเราจะต้องมีพล็อตหลักอยู่ในหัวว่าแบบโอเคเล่มนี้นะพล็อตจะเป็นประมาณนี้วางแพลนไว้ตั้งแต่เริ่มจนถึงจบนะครับมองภาพใหญ่ๆของนิยายที่เราจะเขียนไว้ก่อนอะพอเราได้ภาพเสร็จปุ๊บระหว่างทางเดินที่เราจะเขียนอะเราไม่มีการวางแผนไม่มีการแบบเขียนเรื่องย่อเขียนสตอรี่บอร์ดไม่มีนะคือเราใช้เซนส์ในการเขียนอย่างเดียวเลยคือการที่เราทำอย่างเงี้ยเรามีความสุขมากคือเราแบบไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวอะไรในระหว่างทางการเขียนนิยายของเราอะระหว่างการเขียนคือสนุกใช้เซนส์ใช้จินตนาการนะตอนนั้นเลยขอแค่ให้มันดำเนินเรื่องไปในทิศทางที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกก็พอถ้าเกิดเรารู้ว่าเอ้ยมันกำลังจะแบบปุ๊บๆออกไปนอกกรอบที่เราวางไว้แล้วก็แบบตบๆมันกลับเข้ามาให้มันอยู่ในเส้นเรื่องของเราอะไรเงี้ยก็คือนั่งเขียนไปเรื่อยเขียนแบบไม่มีสคริปต์ไม่มีอะไรเขียนจนจบซึ่งกำหนดนิยายที่เขาวางไว้อะส่วนมากเขาจะให้ประมาณ80ถึง120หน้ากระดาษ A4 มั้งใช่ก็คือนั่งเขียนจนครบ80หน้าซึ่งส่วนมากเราก็เขียนประมาณ80กว่าหน้าไม่เคยถึง100หน้าเลยเพราะว่ามันยาวเกินนะคะ80หน้าคือแบบจบพอดีที่เราต้องการแล้วเขียนเสร็จปุ๊บปิดส่งแล้วก็เขียนเรื่องใหม่ใช่คือตอนนี้ในแฟลชไดรฟ์เราใช่ป่ะก็คือยังมีนิยายที่เคยเขียนไว้เต็มไปหมดเลยนะแล้วทุกครั้งที่ได้กลับมาอ่านนะมันก็แบบเอ้ยฝนตกหยุดเงียบเดี๋ยวนี้ทุกครั้งที่ได้กลับมาอ่านนะก็แบบหัวใจพองโตทุกทีเลยอ่ะคือเราว่าทุกคนน่าจะเป็นเหมือนกันแบบว่าต่อให้
ต่อให้นิยายเรามันจะไม่ได้แบบยิ่งใหญ่ไม่ได้แบบวูวาฟื้อฟ้าคนอื่นอ่านจะไม่สนุกแต่ว่าพอตัวเองได้กลับมาอ่านสิ่งที่เราเคยเขียนอ่ะเราก็แฮปปี้นะแบบเฮ้ยตอนนั้นเราเขียนอะไรอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ได้แบบรีคอลกลับไปตอนที่เรากำลังเขียนอยู่ตอนนั้นเราก็มีความสุขจริงๆซึ่งเรารู้สึกว่างานนักเขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของความสุขนะเรื่องของอารมณ์นะตอนที่เรากำลังเขียนอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าอารมณ์เราอ่ะมันอินมันแบบซึมลึกเข้าไปกับนิยายที่เรากำลังเขียนอยู่อ่ะมันก็มีความสุขอะต่อให้มันจะได้พิมพ์หรือไม่ได้พิมพ์แต่ว่าคนเขียนอะมันมีความสุขมากๆต่อให้ไม่มีใครอ่านเราอ่านเองเราก็มีความสุขไงทุกคนทีนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องที่เราส่งไปให้จำใสอะเขาคอมเมนต์อะไรมาบ้างเวลาส่งทางอีเมลเนาะก็คือแนบเป็นไฟล์ Microsoft Word ไปได้เลยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแบบตอบกลับมาคือจะบอกว่าเราอะส่งไปหลายเรื่องมากทุกคนแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวยกมาให้สักเรื่อง2เรื่องละกันว่าเขาคอมเมนต์ว่าอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะเอ๊ยตื่นเต้นจบกับทุกครั้งอ่ะที่รออีเมลจำใสกลับมาตื่นเต้นทุกครั้งเลยไม่วันไหนที่ไม่ตื่นเต้นอ่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ส่งต้นฉบับเรื่องปุ๊บปุ๊บก็ขอปิดไว้นะคะขอปิดชื่อเรื่องไว้มาให้จำใสพิจารณานะคะแต่เรามีความเสียใจที่จะต้องแจ้งให้ทราบว่าต้นฉบับเรื่องดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาค่ะก็คือไม่มีวันไหนที่เคยผ่านเลยส่งไปกี่สิบเรื่องก็คืออย่างนี้หมดแหละไม่ผ่านแต่ว่าที่เราชอบเนี่ยก็คือเขาจะมีการคอมเมนต์กลับมาว่าทำไมถึงไม่ผ่านมันทำให้เราเห็นว่าเฮ้ยเขาอ่านงานของเราจริงวะเขาได้อ่านจริงๆอะไรเงี้ยมาอ่านกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจมากสำหรับพล็อตหลักถึงจะเป็นเรื่องราวความรักที่ค่อนข้างธรรมดาแต่กลับให้ความรู้สึกที่ดูเรียวมากๆค่ะเฮ้ยก็ชอบว่าพล็อตเราดูเรียวก็คือดูสมจริงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสุดยอดสุดยอดเวลาเขียนนิยายนะบางทีก็แบบอิงเรื่องในชีวิตจริงมาเขียนเหมือนกันนะแบบสิ่งดีๆที่เราเคยเจอในชีวิตจริงก็ดึงมันเข้ามาเขียนเข้ามาใส่ในนิยายของเราอะไรอย่างเงี้ยเวลาแอบชอบใครมีความลงมีความรักก็จะเข้าไปในนิยายได้เนาะความรักของตัวละครทำให้รู้สึกอบอุ่นดูละมุนน่าเกลียดจังอีกทั้งเอิร์ธยังดูน่ารักและขี้อ้อนด้วยเอิร์ธคือนางเอกนะคะนางเอกชื่อเอิร์ธพระเอกชื่อไลท์เนาะเอิร์ธยังดูน่ารักแล้วขี้อ้อนด้วยแล้วยิ่งทำให้คนอ่านอินไปกับเรื่องราวความรักของตัวละครได้ง่ายจังว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบเราตั้งใจเขียนให้มันเป็นมูดแอนโทนแบบว่าน่ารักน่ารักแบบอ่านแล้วยิ้มตามถึงแม้อีโมจิจะเยอะไปหมดก็ตามแต่ว่าอ่านแล้วคนอ่านต้องยิ้มอ่ะแกต้องเขินอ่ะไม่เขินไม่ได้นะไม่เขินคือจิตใจคุณแข็งแกร่งมากคนที่อ่านเองยังเขินเลยใช่แต่ปัญหาที่ทำให้เรื่องนี้ไม่สมบูรณ์และผ่านการพิจารณาได้นั้นเป็นเพราะคาแรคเตอร์ของเบลล่าที่ยังดูปรุงแต่งเบลล่าคือตัวร้ายในเรื่องนะคะไม่เชิงตัวร้ายเป็นเชิงแบบไม่ใช่ตัวดีแล้วกันนะ กับการเล่าเรื่องที่ดูรวบรัดและไม่ค่อยมีเหตุผลไปหน่อยก็คือเรื่องเราถึงแม้จะดูเรียวแต่ว่าก็ยังดูไม่ค่อยเมคเซนส์นั่นเองถ้าปูพื้นคาแรคเตอร์ของเบลล่าให้ชัดเจนว่าเป็นใครมาจากไหนแล้วทำไมต้องมาเรียนที่เมืองไทยที่สำคัญทำไมต้องมาอยู่กับเอิร์ธได้ก็จะช่วยคาแรคเตอร์ดูธรรมชาติและมีความสมจริงมากขึ้นก็คือเบลล่าของฉันเนี่ยมันยังดูแบบรอบลอมไปนิดนึงรวมถึงให้เหตุผลซัพพอร์ตเหตุการณ์กับความรู้สึกตัวละครให้มากขึ้นกว่าที่เป็นก็จะยิ่งทำให้เนื้อเรื่องแน่นและมีความสมบูรณ์ดึงให้คนอ่านอินไปกับเรื่องราวความรักของตัวละครได้ไปอีกนะคะก็ยอมรับนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือส่วนมากเราจะเน้นบทสนทนาระหว่างพระเอกกับนางเอกที่แบบมันกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งน่ารักจะไม่ค่อยมีแบบคำอธิบายเหตุการณ์มากเท่าไหร่มันก็เลยอาจทำให้แบบมันไม่สมูทอ่านแล้วมันไม่ลื่นปื๊ดมองไม่เห็นภาพกว้างๆเหมือนที่คนเขียนเห็นน่ะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมคนอื่นเป็นเหมือนกันไหมคะแต่ว่าเราอ่ะเราจะมองเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเป็นภาพเหมือนได้ดูหนังสักเรื่องอยู่ในหัวนะแล้วเราก็ค่อยพิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรเพื่อให้คนอื่นเขาอ่านต่อเพราะงั้นเวลาที่คนอ่านมาอ่านเขาอาจจะไม่ได้เห็นภาพเหมือนที่คนเขียนเห็นไงแต่เราที่เป็นคนเขียนนะเราเห็นภาพเห็นฉากเห็นเหตุการณ์แล้วก็แบบได้ยินเสียงตัวละครทะลุออกมาจากหัวเราเลยนะขนาดเลยจริงๆส่วนภาษาบรรยายเรื่องได้เป็นธรรมชาติมากๆเลยค่ะทั้งภาพบรรยากาศและความรู้สึกเสื่อมมาได้ชัดเจนคือยิ่งเรามีแบบภาพอยู่ในหัวเราแล้วเราบรรยายให้คนอ่านสามารถเห็นภาพที่อยู่ในหัวเราได้มากเท่าไหร่อ่ะมันยิ่งทำให้นิยายเราสมบูรณ์มากขึ้นนะคะทุกคนแต่ต้องเพิ่มการบรรยายรายละเอียดเหตุการณ์ไปอีกนิดหน่อยเพื่อเสริมคืออะไรเพื่อเสริมให้เนื้อหาครบถ้วนเพราะบางช่วงเหมือนจะรวบรัดไปนะคะลองนำคำแนะนำที่ได้ไปปรับปรุงและเป็นแนวทางในการพัฒนาการแต่งเรื่องต่อไปดูนะคะจำใส่เป็นกำลังใจให้เสมอด้วยไมตรีจิตสำนักพิมพ์จำใส อันนี้นะคะก็คือหนึ่งในสิ่งที่จำใส่ตอบกลับมาซึ่งจริงๆเราอ่านอันเนี้ยเป็นครั้งแรกๆเลยมั้งที่จำใส่ชมว่าแบบเรื่องอ่านง่ายน่ารักดูเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยซึ่งแบบเฮ้ยดีใจมากแค่นี้ก็ดีใจแล้วจริงๆก็แอบเขินเหมือนกันนะแบบจะไม่ค่อยคุยเอื้อมเท่าไหร่แบบไว้อ่านเองแล้วก็แบบชื่นชมด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็ปรับปรุงด้วยตัวเองมากกว่าอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะที่เราส่งไปให้จำใส่พิจารณาแล้วเขาก็คอมเมนต์ตอบกลับมาเขาบอกว่าสวัสดีค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ส่งต้นฉบับเรื่องปุ๊บ
มาให้ทางแจ่มใสพิจารณานะคะแต่ทางเราเสียใจจะต้องแจ้งให้ทราบว่าต้นฉบับเรื่องดังกล่าวไม่ผ่านการพิจารณาค่ะคือเอาจริงความฝันอย่างในชีวิตเนี่ยก็คืออยากมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเรื่องนึงแบบสักเล่มแบบที่เป็นหนังสือจริงๆอะไรเงี้ยมันคงจะแบบฟูลฟิลความฝันเราได้มากคิดว่าชีวิตนี้จะทำให้สำเร็จให้ได้ค่ะไม่รู้ว่าจะแบบออกมาเป็นแนวไหนเหมือนกันพอดที่วางมามีความน่าสนใจดีนะคะน่าสนใจดีนะคะและมีปมเรื่องที่ชัดเจนทำให้อยากอ่านตอนต่อๆไปเอ้ยแต่เหตุการณ์บางช่วงยังขาดความสมเหตุสมผลและมีการเปลี่ยนฉากเร็วทำให้รู้สึกสะดุดก็คือแบบฉุบฉับมากเกินไปนิดนึงเนาะฉะนั้นอยากให้เน้นการบรรยายเหตุการณ์สำคัญมากๆและหาจุดเชื่อมของเหตุการณ์เพื่อแสดงความต่อเนื่องของเวลาคนอ่านจะได้ไม่รู้สึกสะดุดค่ะก็คือเราต้องแบบมีการเชื่อมโยงเหตุการณ์ให้มากขึ้นมีการใช้คำเชื่อมคำอะไรให้แบบทุกอย่างมันดูต่อเนื่องกันแล้วก็บรรยายให้มากขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ยังอยากให้ปูพื้นฐานตัวละครเพิ่มเนาะโดยเฉพาะนางเอกที่เป็นตัวละครหลักของเรื่องควรอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะคะว่านางเอกมาทำอะไรที่อเมริกาทำไมได้เป็นพิธีกรอะไรประมาณนี้ก็คือเหมือนกับอยากให้แบบเราให้ข้อมูลของตัวละครให้มากขึ้นให้คนอ่านรู้สึกแบบผูกพันกับตัวละครของเราให้มากขึ้นนั่นเองส่วนภาษาที่ใช้ในการบรรยายค่อนข้างดีนะคะมีคำชมแล้วมีคำชมเราจะตื่นเต้นคำชมทุกครั้งนะคะกระชับไหลลื่นแต่อยากให้เพิ่มการบรรยายรายละเอียดของเหตุการณ์สำคัญอย่างที่บอกไปตอนต้นและเพิ่มการบรรยายความคิดอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตัวละครให้มากขึ้นเพื่อทำให้คนอ่านเนี่ยอินไปกับตัวละครนั่นเองอันนี้ก็คือเรื่องที่2เรื่องนี้จะเป็นฟีลแบบว่าปริศนาไขความลับนิดนึงก็จะมีความแบบตื่นเต้นเล่นนิดหน่อยนั่นเองนะคะนี่ก็คือตัวอย่าง2เรื่องที่เราส่งไปแล้วก็แจ่มใสก็ให้คอมเมนต์ให้ฟีดแบคอะไรกลับมาซึ่งเราแบบแฮปปี้มากเลยนะคืออย่างน้อยได้ฟีดแบคจากเขาอะเราก็แฮปปี้มากแล้วว่าเฮ้ยเขาได้อ่านนิยายของเรานะแล้วเขาก็สามารถส่งคอมเมนต์ส่งอะไรกลับมาให้เราแบบปรับปรุงพัฒนาไปได้เรื่อยๆเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไม่ค่อยได้เขียนแล้วเพราะว่าชีวิตยุ่งมากคือมองย้อนกลับไปอะเพิ่งรู้ว่าการเขียนนิยายนี่กินเวลาชีวิตเหมือนกันนะแบบว่ามันใช้เวลาเยอะมากๆในการเขียนนิยายเล่มนึงให้จบอะรู้เลยว่าการเขียนหนังสือมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงก็ใครที่มีความฝันอยากเป็นนักเขียนอยากทำอะไรก็สู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้เสมอถึงแม้ว่าจะไม่ได้เขียนแล้วแต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสุดท้ายนี้นะคะใครที่สนใจอยากอ่านนิยายเรื่องที่เราส่งให้แจ่มใสเนี่ยแล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะเพราะว่าคือรู้สึกว่าเก็บไว้ในคอมเราเฉยๆมันก็ไม่มีคนอ่านก็รู้สึกไม่ได้ประโยชน์ใช่ไหมก็เลยอ่ะเอามาลงที่เว็บเด็กดีละกันเผื่อว่ามีใครแบบสนใจเปิดเข้ามาอ่านอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรก็มาคอมเมนต์ติชมกันได้นะคะสามารถจิ้มเข้าไปอ่านได้ที่ใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้กันด้วยนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย